อันนี้คือทีเด็ดว่านมหาลาภนะครับเราจะต้องสวดมนต์ก่อนคือเขาจะมีคาถามาสวดแล้วดอกเขาก็จะออกแต่อันเนี้ยที่เห็นเยอะๆอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้สวดนะเป็นแม่บ้านของผมก็ต้องมารดน้ำแล้วก็ต้องมานั่งแล้วก็บริกรรมคาถาอะไรแล้วก็ทุกครั้งที่ดอกเขาออกเนี่ยเขาก็จะให้เรื่องของโชคลาภผมได้งานหรือว่าผมมีข่าวดีกับเรื่องการงานอันเนี้ยคือเห็นผลจริงๆ